รู้ไหมครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่แข่งตัวฉกาจอันดับหนึ่งของอเมริกานะครับอะไรทำให้เขาเติบโตได้ขนาดนั้นและอะไรทำให้เขาล้มลงไปเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนั่นคือเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นหายใจรถต้นคอสหรัฐอเมริกานะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีขนาดของประชากรน้อยกว่าอเมริกาเท่าตัวนะครับแต่มีขนาดทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็น2ใน3ของสหรัฐอเมริกานะครับหากย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยนะครับผมก็มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยสร้างปฏิหาริย์อะไรมากมายเลยนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แพ้สงครามถูกไหมครับถูกริบรอนอำนาจทางทหารนะครับก็คือไม่ว่าจะตั้งทหารได้แล้วต้องขึ้นตรงต่อพี่เบิ้มพี่ใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็เป็นข้อดีอย่างนึงคือญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปลงทุนลงเงินกับทหารมาประกอบเพราะว่ามีโน้ตฮาวนะครับเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจากชาติตะวันตกเนี่ยมาพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วนะครับและกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับต้นๆของโลกได้ครับอันนี้เราต้องชื่นชมนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เรียนรู้อะไรจากชาติตะวันตกได้ค่อนข้างอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศเอเชียกลุ่มแรกๆที่ทำการล่าอาณานิคมนะครับก็คือแน่ได้ทางฝั่งพี่ๆเข้ามาก็เลยทำตามนะฮะทำให้เนี่ยญี่ปุ่นถึงเป็นประเทศที่แพ้สงครามก็จริงครับแต่ว่ามีการพัฒนาเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ไล่ทันชาติตะวันตกเลยครับขอย้อนกลับไปในปี1973นะเป็นปีที่แบบราคาน้ำมันของโลกเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากๆนะครับเพราะว่าเกิดการทะเลาะกันในเดือนตะวันออกกลางอเมริกาอิสราเอลแล้วก็ทางฝั่งผู้ค้าน้ำมันในตะวันออกกลางนะครับ1973โอ้โหทุกวันนี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยนะฮะและอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันเยอะมากๆอันดับโลกเลยนะครับทำให้กระทบอย่างหนักเรื่องของราคาที่เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีนโยบายต่างๆเช่นลดความเร็วบนทางด่วนใช้น้ำมันให้น้อยลงสิอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมการประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยค้าขายรถยนต์ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับแม้ทั้งถูกทั้งดีแบบนี้ใครจะไม่ชอบถูกต้องไหมฮะและไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับเขาก็ยังมีสินค้าต่างๆเช่นเครื่องเสียงรถไฟฟ้าโซนี่อะไรก็ได้ไหมโอ้โหทุกตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยต่างใช้สินค้าญี่ปุ่นอย่างแพร่หลายมากๆครับในปี1980เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าทรงพลังมากๆเลยนะครับคือแบบแข่งขันได้ทั่วโลกนะฮะชนใครก็ไม่กลัวทำให้อเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะขาดดุลครับแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาอยู่ในช่วงพัฒนาเทคโนโลยีแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขยายกำลังผลิตไปได้ค่อนข้างไกลแล้วนะฮะทำให้ญี่ปุ่นก็ดูมีศักยภาพเติบโตได้สูงครับเอาจริงเนี่ยถ้ามองในปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆกับจีนเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากต้นทุนที่ถูกกว่าของดีกว่าเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วเนี่ยครับอเมริกาก็เริ่มเสียวสันหลังเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความเป็นเจ้าโลกด้วยความเป็นเบอร์หนึ่งครับมีอำนาจการทหารมากมายซึ่งอย่างที่เคยบอกไปข้างต้นครับการค้าขายเทรดต่างๆเนี่ยถึงคุณจะขายดีคุณจะเติบโตเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่มีอะไรมาปกป้องประเทศคุณหรือการทหารเนี่ยครับมันก็ทำให้เงื่อนไขต่างๆที่ทางผู้นำโลกเสนอมาคุณก็ต้องยอมรับนะครับตอนนั้นเนี่ยอเมริกาได้เสนอข้อตกลงหนึ่งครับที่ชื่อว่า Plaza Accord นะครับซึ่งเป็นข้อตกลงกับประเทศกลุ่มที่ได้ดุลจากอเมริกานะครับเพื่อที่จะต่อรองนะครับทำการจัดการให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยมีค่าเงินที่แข็งกว่านะก็เหมือนแบบเรามีแต้มต่อหน่อยเองได้ดุลฉันเยอะใช่ไหมล่ะก็นะเข้ากลุ่มนี้แล้วกันและคุณเนี่ยแข็งค่าเงินสกุลของคุณนะครับแล้วถ้าเทียบกันเนี่ยดอลลาร์ดูอ่อนกว่านะครับจริงๆเรื่องของค่าเงินอเมริกาเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงมันก็ทำให้อเมริกาส่งออกได้ดีขึ้นก็จริงนะแต่ทางกับการเนี่ยค่าเงินเยนของญี่ปุ่นกับสูงขึ้นด้วยครับซึ่งตอนนั้นในปี1985นะครับเงินดอลลาร์1ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ242เยนนะครับและหลังจากทำสัญญาเนี่ย1ดอลลาร์เนี่ยสามารถแลกได้เพียง153เยนเท่านั้นเองครับทำให้สินค้าอเมริกันในสายตาชาวโลกเนี่ยดูราคาถูกลงเลยครับแต่กับการครับญี่ปุ่นดูแพงขึ้นนะครับมันน่าจะ 70% เลยครับจากเดิมญี่ปุ่นด้วยความที่แบบต่อรองอะไรก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายมีแต่การค้าขายนะก็ต้องยอมรับข้อตกลงไปครับแต่นี่ผมบอกครับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หัวใสแล้วก็ค่อนข้างฉลาดนะผมว่าปรับตัวเร็วมากนะครับพอค่าเงินตัวเองแข็งเนี่ยครับก็เลยย้ายการผลิตครับก็มาอยู่ที่อินโดนีเซียดูอาร์สเอเชียมาเลเซียจนทั้งไทยด้วยนะครับก็คือมาตั้งฐานการผลิตนอกประเทศเลยเพราะว่าไหนๆก็ไงเงินชั้นแข็งแล้วก็มาลงทุนข้างนอกสิก็คือเหมือนส่งออกเงินทุนนั่นเองออกมาข้างนอกครับเพราะว่าซื้อของได้เยอะไงเพราะเงินตัวเองแข็งครับญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตเข้มแข็งเป็นอย่างมากแล้วค่าเงินเยนญี่ปุ่นก็แข็งขึ้นไปอีกนะครับคนญี่ปุ่นก็รวยเอานะครับทำการกู้เงินราคาถูกเพื่อลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างย่านดังๆเช่นกินซ่าอย่างเงี้ยครับก็เป็นย่านฮอตฮิตในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยค่าเงินที่แข็งค่าสุดในญี่ปุ่นนะครับ1ดอลลาร์แลกได้เพียง75เยนเท่านั้นนะครับลองย้อนกลับไปนะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ย1ดอลลาร์แลกได้240กว่าเยนตอนนี้เหลือแค่75เยนนะครับมากกว่าเดิมเท่าไหร่ฮะ3เท่ากว่านะครับตอนนี้อสังหาทั่วโลกถูกคนญี่ปุ่นกว้านซื้อนะแม้กระทั่งตึก Empire State เองก็โดนเป็นของญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างก็ดูเป็นใจครับกู้เงินก็กู้กันทางง่ายเงินเราก็แข่งไปซื้ออสังหาชาวบ้านครับหุ้นซื้อหุ้นก็เพิ่มซื้อสังหาที่บ้านตัวเองอสังหาก็เพิ่มราคา
ทรัพย์สินในภูมิญี่ปุ่นเนี่ยแพงแสนแพงก็ยังขึ้นได้ไปเรื่อยๆนะครับโดยดัชนีนิเคอิเนี่ยภายใน5ปีนะครับสูงสุด 39,000 จุดนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่สูงสุดในโลกไปเลยตอนนั้นครับคือจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ค้าขายแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่มากๆกันครับก็โหหาจะลดต้นคออเมริกาไปเลยแหละนะครับแต่ว่าการที่ค้าขายดีหรือมีความเศรษฐกิจที่มั่นคงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นเจ้าโลกได้นะครับเพราะมีหลายประเทศที่รวยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกอย่างเช่นสิงคโปร์เช่นนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะการเป็นเจ้าโลกได้เนี่ยคุณจะเป็นต้องมีสิ่งหลายๆอย่างอย่างเช่นกำลังทหารด้วยนะครับนอกจากพวกเทคโนโลยีการศึกษาหรือแม้ทั่ง reserve currency แล้วต้องมีทหารครับแต่ญี่ปุ่นขาดตรงนี้ครับซึ่งหากย้อนกลับไปในปี1985นะครับอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีพระเอกตัวใหม่นั่นคือ Microsoft นั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องของ World Wide Web นะครับเทคโนโลยีที่แบบเปลี่ยนโลกคราวนั้นเลยนะฮะอเมริกาก็เริ่มเติบโตมาจากเทคโนโลยีครับในปี1990เนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็ฟองสบู่แตกนะครับแล้วก็ทำการอุ้มนู่นอุ้มนี่เป็นไปหมดราคาสังหารเนี่ยร่วงระนาวเลยนะครับคนก็แบบยากจนกันไปแถวๆนะสูญเสียเงินนะครับแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยครับในขั้นปัจจุบันนี้ครับดัชนีญี่ปุ่นยังไม่กลับไปจุดสูงสุดเดิมตั้งแต่ในปี1990เลยนะครับเงินในประเทศฝืดเคืองอย่างหนักนะครับผู้คนต่างหวาดกลัวและพากันออมเงินครับหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยได้ฟองสบู่แตกไปนะครับเงินทุนทุกอย่างก็ไหลออกนะครับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะเป็นประเทศที่แบบมีเทคโนโลยีหน้าใหม่นั่นคือ World Wide Web นั่นเองครับเกิดสตาร์ทอัพในสมัยนั้นมากมายทั้ง Microsoft นะครับที่สร้าง Windows นะครับ Amazon นะครับ eBay Yahoo อะไรเงี้ยก็ IPOเข้าแถวต่อคิวลงในตลาด Nasdaq นะครับตอนนั้นเนี่ยคนเฮโลนะครับก็ไปเก็งกำไรหุ้นเทคโนโลยีนะครับต่อให้บางตัว PE สูงถึง200เท่าเนี่ยครับก็ยังซื้อขายกันได้ลื่มล่ำนะครับจริงก็แอบคิดถึงสมัยนี้เหมือนกันนะ PE สูงไม่แพ้กันเลยนะครับดัชนี Nasdaq เนี่ยจาก800จุดไปเป็น 5,000 จุดภายใน5ปีนะครับตั้งแต่ปี1995ถึง2000นั่นนะครับและสุดท้ายอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าฟองสบู่ก็แตกในปี2000นั่นคือ .com crisis นั่นเองครับบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้คุณเป็นประเทศที่ใหญ่มากแค่ไหนแต่ถ้ามีความโลภเนี่ยคุณก็เกิดฟองสบู่ได้แล้วก็พังได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเคยเกิดฟองสบู่ในปี40บ้านเราอย่างญี่ปุ่นเองก็ตามหรือแม้ทั่งปี1920ที่อเมริกาก็ตามฟองสบู่มันเกิดมาเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เกิดจากความโลภครับการปล่อยกู้เกินกำลังตัวเองการเก็งกำไรดันราคาทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตขึ้นครับใครออกช้าก็ตายไปครับญี่ปุ่นก็ถือว่าบอบช้ำหนักนะครับปี1990เนี่ยก็นะครับพังไปรอบหนึ่ง 2,000 ก็โดนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเทคโนโลยีสาธารณรัฐญี่ปุ่นเนี่ยโดนไปเดียว2รอบนะครับอย่างเช่น SoftBank เองเนี่ยก็เละเทะเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะพังเสมอไปนะครับอย่างหุ้น Amazon เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับเฮียเจฟเบซอสเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยมีหุ้นละ1ดอลลาร์นะตอนนี้ก็กลายเป็น100เท่าเกือบถึง100ดอลลาร์ในปี2000นะครับและลงมาเหลือไปแค่5ดอลลาร์ในปี2001ครับหรือพันธบัตรจาก1เหรียญกลายเป็น100เหรียญโต100เท่าอ่ะโอ้โหเป็นคุณไม่เข้าอ่ะนะครับรวยอยู่แล้วนะครับโต100เท่าแป๊บเดียวและลงมา5เหรียญครับโอ้โหมูลค่านี่หายไปจุดสูงสุดประมาณ 95% นะครับถ้าคุณมีเงิน100คุณเหลือ5ครับเหลือ5แต่อะไรครับAmazonตอนนี้นี่ไปเท่าไหร่แล้วฮะ 3,000 กว่าแล้วนะครับก็ต่อให้คุณซื้อ100คุณก็ยังกำไร30เท่าอยู่ดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวจะรอดเหมือน Amazon นะครับอย่างบางตัวเช่น ark.com ก็พังไปนะครับนั้นเนี่ยผมอยากให้ลองมาในปัจจุบันนี้ครับวันนี้ก็มีการแข่งขันที่มีความคล้ายคลึงกับตอนสมัยก่อนนั่นคือมีประเทศคู่แข่งตัวฉกาจอันดับ1นะตอนนี้ก็เป็นจีนถูกมั้ยฮะแล้วก็หุ้นในเทคโนโลยีเนี่ยเอาจริงนะ PE สูงมากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าซื้อไม่ได้หรือไม่ได้บอกว่าจะพังทุกตัวผมว่าจะมีบางตัวที่แบบพุ่งอาจจะเป็นหน้าตาเหมือน Amazon ในช่วงนั้นก็ได้นะครับจาก5เหรียญไป 3,000 นะฮะโอเคอยู่นะมาสรุปคลิปนี้กันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็พังงาดงำนะครับในช่วงปี19ปลายๆนะครับแล้วก็ถูกขัดขานะครับโดยการทำข้อตกลง Plaza Accord ทำให้ค่าเงินญี่ปุ่นแข็งนะครับแต่ญี่ปุ่นก็แก้เกมแก้ลำนะครับไปลงทุนต่างประเทศเพื่อใช้ต้นทุนราคาถูกของเพื่อนบ้านอย่างเช่นไทยมาเลย์อินโดนีเซียอะไรพวกนี้ส่งออกกลับไปครับพอรวยมากๆเนี่ยทำการกู้เงินแหลกลานลงทุนเก็งกำไรก็เลยเกิดฟองสบู่แล้วก็พังไปครับพอพังปุ๊บเนี่ยทำให้เงินต่างๆไหลเข้าไปในอเมริกาครับอเมริกาก็ยิ่งเติบโตจากเทคโนโลยีเช่น Microsoft Amazon ต่างๆก็พุ่งทะยานเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายงานนั้นก็มีเลิกลาเช่นกันครับถ้าคุณโลภเนี่ยก็โดนครับสุดท้ายก็เกิดฟองสบู่ .com พังลงมาอีกอยู่ดีนะครับก็สรุปเลยนะครับคลิปนี้ครับก็ในวิกฤตก็มีโอกาสในโอกาสก็มีวิกฤตนะครับในวิกฤตก็มีโอกาสวนกันไปนะครับแล้วแต่คุณจะเห็นอะไรในวิกฤตหรือคุณจะเห็นอะไรในโอกาสนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบมากนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยได้บทเรียนเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คนที่คุณรักกันเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ